เราไปดูบรรยากาศในพื้นที่กันหน่อยนะคะเพราะว่าหลังจากที่น้ำมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนะคะบางชุมชนน้ำลดแล้วแต่ว่าบางชุมชนน้ำก็ยังคงท่วมอยู่สถานการณ์ล่าสุดจะเป็นยังไงเราไปติดตามกับคุณอโนไทยสกุลทองอยู่ในพื้นที่กันค่ะสำหรับพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าเนี่ยต้องบอกว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนั้นรวมทั้งหมด4ตำบลด้วยกันนะคะก็คือตำบลเวียงกาหลงตำบลเวียงแล้วก็ในส่วนของตำบลที่เราอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นตำบลที่หนักที่สุดนะคะใน4ตำบลที่ได้รับผลกระทบก็คือตำบลเวียงเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่รับน้ำในทุกๆปีแต่ชาวบ้านบอกนะคะว่าปีนี้เนี่ยน้ำมาหนักที่สุดนะคะแล้วก็มีน้ำเชี่ยวด้วยระดับน้ำสูงขึ้นปกติน้ำจะอยู่แค่วัน2วันแต่วันนี้เนี่ยเข้าสู่วันที่2แล้วระดับน้ำก็ยังไม่ลดลงค่ะซึ่งตลอดช่วงเช้าที่เรามาสำรวจที่นี่นะคะก็ต้องบอกว่าในพื้นที่ของชุมชนอย่างภาพสดๆที่เราเห็นตอนนี้ก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยนะคะจะต้องเดินลุยน้ำออกไปแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไปรับพวกอาหารน้ำดื่มนะคะที่คนในชุมชนรวมไปถึงทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางหน่วยงานนั้นนะคะเอามาแจกให้กับคนในชุมชนนี้เพราะว่าในพื้นที่นี้นะคะก็คือตำบลเวียงเป็นอีกหนึ่งตำบลนะคะในพื้นที่ของบ้านเวียงหลายหน้าชื่อหมู่บ้านเนี่ยก็คือชื่อหมู่บ้านเวียงหลายหน้านะคะได้รับผลกระทบมากกว่า150หลังคาเรือนที่ระดับน้ำเข้าท่วมนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยรับน้ำมาจากแม่น้ำลาวชาวบ้านที่นี่บอกว่าตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินน้ำดื่มที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้บางบ้านเนี่ยนะคะก็จะมีผู้ป่วยผู้สูงอายุอยู่ก็จะต้องให้ชาวบ้านที่อยู่บ้านข้างเคียงนั้นออกไปรับน้ำรับอาหารนะคะเข้ามาให้ด้วยเพราะว่าเนื่องจากปีนี้ระดับน้ำสูงไม่สามารถที่จะเดินฝ่าน้ำออกมาได้ประกอบกับน้ำเชี่ยวด้วยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่าก็มีการแจ้งเตือนจากคนในชุมชนจากหน่วยงานนะคะแต่เขาก็มองว่าไม่ได้มีการอพยพออกจากพื้นที่เพราะไม่คิดว่าน้ำจะมาหนักกว่าทุกๆปีค่ะน้ำมาตอนกลางคืนครับตอนนี้เห็นว่ามันเริ่มลดลงมาบ้างลดนิดนึงครับพี่เพิ่มอยู่ตรงนี้นิดนึงครับพี่ประมาณ4เซนเขามีการแจ้งเตือนก่อนไหมไม่มีเลยพี่เรียกกันเองหมดเลยแล้วตอนนั้นที่น้ำมาเนี่ยเรารู้ได้ยังไงอะไรดูจากข้างบนนะพี่ถ้าข้างบนท่วมก่อนมันจะไหลลงมาข้างล่างแถวๆปางิ้วนะพี่ตอนนี้สิ่งที่คนในชุมชนแล้วก็เราเองเนี่ยต้องการความช่วยเหลือคือเรื่องอะไรบ้างอาหารน้ำดื่มครับพี่มันสูงกว่าทุกปีแล้วก็มันก็แห้งกว่าทุกปีเจ้าก็มันไปไหนก็ลำบากเจ้ายายก็อยู่สองตายายแล้วก็หูออกไปได้ยังไงที่เราต้องการความช่วยเหลือตอนนี้คืออะไรมีอาหารการกินมีข้าวมีน้ำนี่จ้ะเห็นทางรัฐบาลเองเขาก็จะมี SMS ประกาศแจ้งเตือนภัยเรื่องน้ำป่าไหลหลากน้ำมาอะไรต่างๆเนี่ยเรามองยังไงบ้างแม่ก็ดีอยู่เจ้าจะอยากให้มีผู้เตือนว่าถ้าพายุอย่างพายุเข้าก็อย่างพายุอย่างยายลืมจือเนี่ยแล้วก็คือถ้ามีเตือนแจ้งผ่านโทรศัพท์ก็ดีเจ้าแต่ตอนนี้ก่อนหน้านี้มีเตือนไหมหรือว่ายังไม่มีมีอยู่เจ้ามีอยู่แต่ก็ยายก็มานึกว่ามันจะมาหนักลูกสำหรับพื้นที่บ้านดงหลายหน้าเนี่ยนะคะทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจะมีทั้งหมด400หลังคาเรือนนะคะแต่ว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยทั้งหมด150หลังคาเรือนส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่ด้านล่างจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีพื้นที่บนดอยอีกกว่า70หลังคาเรือนด้วยตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าพื้นที่บนดอยมีดินสไลด์นะคะที่ทำให้ถนนตัดขาดทางผู้ใหญ่บ้านเองรวมไปถึงจิตอาสาแล้วก็หน่วยงานเนี่ยจะต้องทำอาหารน้ำดื่มแล้วก็ข้าวสารอาหารแข้งต่างๆนะคะเพื่อที่จะนำไปส่งให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บนดอยด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะแนวทางในการช่วยเหลือก็จะเป็นการส่งอาหารส่งน้ำดื่มแบบนี้ค่ะทั้งหมด400กว่าหลังคาเรือนแต่บนบ้านกะเหรี่ยงบนดอยนี่ดินสไลด์ปิดถนนประมาณ70หลังคาเรือนคือเข้าออกไม่ได้เลยตอนนี้ความช่วยเหลือที่เราให้ความช่วยเหลือลูกบ้านที่น้ำท่วมตรงนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้มันก็มีหน่วยงานของท้องถิ่นแล้วก็ชาวบ้านร่วมกันมาบริจาคเป็นเงินเป็นทองเป็นสิ่งของแล้วก็ขอทางทีมงานแม่บ้านมาช่วยทำแล้วก็เอาไปแจกที่บ้านอีกทีนึงก็จะมีข้าวกล่องมาบริจาคมั่งแล้วก็บางคนบริจาคเงินทองในสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างจากทุกครั้งยังไงครั้งนี้น้ำมันมาเร็วแล้วก็มาเยอะแล้วก็มันลงช้าครับทุกครั้งนี่มันประมาณคืนเดียวมันก็ผ่านไปแต่จะเข้าคืนที่สองนี้ยังไม่ลงถนนเลยครับส่วนการจราจรบนถนนสาย118เชียงใหม่เชียงรายเนี่ยนะคะตอนนี้บางจุดก็ยังมีน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรอยู่นะคะ
ก็จะมีสักระยะทางประมาณ2กิโลเมตรด้วยกันนะคะทำให้รถเล็กเนี่ยยังไม่สามารถผ่านไปได้เพราะว่าความสูงของถนนเส้นนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ50ถึง70เซนติเมตรเลยทีเดียวนะคะที่เป็นระดับน้ำที่ท่วมสูงทำให้เจ้าหน้าที่นั้นนะคะจะต้องมาคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรนะคะซึ่งพื้นที่บนถนนสาย118เชียงใหม่เชียงรายที่ยังมีน้ำท่วมเนี่ยนะคะก็จะเป็นบริเวณหน้าโบสถ์ตำบลป่างิ้วแล้วก็บริเวณบ้านบวกขอน2พื้นที่ตรงนี้ค่ะซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่ของอำเภอเวียงป่าเป้าอย่างที่บอกนะคะว่ามี4ตำบลที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ตำบลเวียงตรงนี้นะคะก็เป็นอีก1ตำบลที่ได้รับผลกระทบหนักนะคะเนื่องจากว่าจะเป็นพื้นที่รับน้ำแต่ว่าการรับน้ำในครั้งนี้เนี่ยจะหนักกว่าทุกๆครั้งดังนั้นการช่วยเหลือตอนนี้นะคะก็จะต้องเร่งระดมพวกอาหารน้ำดื่มต่างๆเดี๋ยวตอนบ่ายนะคะทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจะไปช่วยเหลือแล้วก็ดูเส้นทางของประชาชนที่อยู่บนดอยด้วยนะคะว่าตอนนี้นั้นในจุดที่มีดินสไลด์ต่างๆนั้นประชาชนจะสามารถที่จะช่วยการดำเนินการเอาดินสไลด์ออกแล้วก็ชาวบ้านจะสามารถใช้เส้นทางสัญจร นั้นได้เพิ่มเติมยังไงเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยชาวบ้านบนดอยตรงนั้นนะคะก็ยังคงขาดแคลนพวกอาหารน้ำดื่มค่ะ